ส่องผีพุธที่7สิงหาคมนี้เตรียมพบกับที่สุดของความเฮี้ยนของวิญญาณสุดเฮี้ยนที่วัดบ้านแก่พบกับความตื่นเต้นตลอดการถ่ายทำแล้วมีผู้เนี่ยสร้างท่านขึ้นมาเพื่อต้องการให้ท่านประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้แต่การวางจุดของท่านไม่ได้เป็นการสร้างเพื่อเป็นมงคลแต่เป็นการสร้างเพื่ออัปมงคลสร้างเพื่อให้เกิดอาถรรพ์เสียงดังประหลาดที่ไม่ทราบที่มามีแต่คนเล่าว่าได้ยินแต่ไม่เคยมีใครอัดเสียงได้แต่ช่องส่องผีอัดได้ท่านเป็นมิตรนะท่านไม่ค่อยจะอะไรท่านไม่มีความโกรธท่านไม่มีความอาฆาตใครที่มาตรงนี้การแสดงอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณสุดเฮี้ยนที่ยืดหดตัวให้เราเห็นกันจะๆทำไมคนเหล่านี้ถึงพูดจาแค่คำเดียวกับเรนมันไม่เข้าใจเขาจะพูดคำเดียวว่าไม่เอาไม่รับไม่ต้องมาวุ่นวายไม่คำเดียวอย่ามาลองดีที่ของกูตามการสื่อสารกับวิญญาณเพื่อให้วัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่เงียบเหงามานานหลายสิบปีในช่องส่องผีพุธนี้2ทุ่ม15ทาง YouTube Channel พร้อมกันทั่วโลกคำเตือนเพื่อความสบายใจกรุณาหาพระมาสวมขณะชมรายการ